ก็นั่งสมาธิภาวนาเราต้องเอาเสียงไว้ที่หูอย่านำเข้ามาสู่จิตใจกายกับใจอยู่ด้วยกันอย่าให้เรื่องของกายกิจกรรมของกายทับผมจะครอบงำจิตใจการภาวนาคือการพัฒนาจิตใจไม่ใช่ภาวนาเพื่อจะออกจากโลกที่วุ่นวายไปอยู่ในโลกอีกโลกหนึ่งโลกสงบเราภาวนาคือให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรอยู่ในชีวิตของเรารู้จักบริหารจิตใจของเราให้ได้ในการภาวนาหรือว่าความเพลินอยู่กับอารมณ์เป็นของเสพติดเมื่อคนเลิกสิ่งเสพติดร่างกายและจิตใจยอมต่อต้านสักพักหนึ่งเป็นเรื่องธรรมดาถ้าไม่มีปฏิกิริยาไม่ต่อด้านก็ไม่เรียกว่าเสพติดถ้าต่อด้านก็เป็นเครื่องหมายแห่งความเสพติดที่ชัดเจนในเมื่อจิตใจของเราเคยเป็นลิงกระโดดโลดผลอยู่ตลอดเวลาเราจะเปลี่ยนนิสัยเราต้องให้จิตใจมีเครื่องอยู่ที่ดีกว่าทีหนึ่งก็คือการเอาลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นเครื่องอยู่ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติหายใจเข้ารู้ว่าเข้าหายใจออกรู้ว่าออกให้รู้อยู่ในปัจจุบันไม่ต้องเพลินอยู่กับความจำไม่ต้องเพลินอยู่กับจินตนาการอ
แต่การภาวนาไม่ได้จำกัดอยู่ที่การกำหนดลมหายใจเป็นเครื่องอยู่เป็นวิหารธรรมของจิตยังมีอีกหลายวิธีเหลือเกินบางวิธีไม่รังเกียจความคิดการเจริญอาณาปานสติภาวนาโดยเจริญสติกับธรรมชาติของกายคือลมหายใจเราจะไม่ให้คิดเลยหรืออย่างน้อยไม่ให้จิตใจเรายินดีในความคิดแม้แต่หนึ่งวินาทีในการฝึกจิตตัวใช้ความคิดก็ได้เหมือนกันเช่นการพิจารณาอาการ32คำว่าพิจารณานั้นไม่ได้หมายความว่าต้องคิดวิเคราะห์อะไรมากมายว่าเราเอาบทสวดมนต์เกสาโลมานักขาทันตาตะโจ5ข้อแรกได้ก็ปริกรรมแล้วก็นึกถึงผมที่ว่ามันไม่สวยไม่งามมันก็คิดได้แต่อย่าให้มีจิตไปคิดเรื่องอื่นถ้าเริ่มจะปรุงแต่งเริ่มจะคิดนอกเรื่องแล้วก็บริกรรมคำว่าเกสาพยายามคิดถึงเกสาคือผมนี่มันปล่อยไปไม่ได้เดี๋ยวก็เหม็นต้องสระผมทุกวันเพราะธรรมชาติของมันคือสกปรกถ้าไม่ดูแลให้ดีมันจะน่าเกลียดธรรมชาติของมันถ้าไม่สระไม่ดูแลไม่สวยไม่งามเลยทีเราก็พยายามคิดเรื่องผมมันคืออะไรคิดได้อนุญาตให้คิดแต่คิดแต่เรื่องความไม่สวยไม่งามของผมแต่เริ่มคิดถึงเรื่องความสวยความงามของผมนี่ไม่ใช่แล้วสองนั่นสองนี่ยาวดีหรือสั้นดีแล้วอันนี้เรียกว่าคิดทางโลกแล้วไม่ใช่เพื่อให้ดึงจิตกลับมาก็บริกรรมคำว่าเกสาอีกทีแต่ถ้าไม่ไหวแล้วจิตไม่อยู่แล้วก็เข้าสู่โลมาขนมันน่าเกลียดยังไงไม่สวยไม่งามอย่างไรคิดได้จินตนาการได้แต่เฉพาะในความไม่สวยไม่งามของขนแต่มันเริ่มจะลืมเสียแล้วเริ่มจะปรุงแต่งเสียแล้วก็โลมาตั้งต้นใหม่คิดได้บ้างมันจะไปแล้วก็โลมาสัก3ครั้งไม่อยู่แล้วก็ทันตาฟันทั้งหลายหรือว่ามันไม่สวยไม่งามมันจะไม่สวยไม่งามได้ยังไงอยู่ตรงไหนอย่างไรเรามีสติปัญญาพอจะได้ข้อคิดพอจะได้ประเด็นบ้างไหมพยายามคิดแต่มันเริ่มคิดนอกเรื่องแล้วก็ตันตาตั้งต้นใหม่คิดต่อยิบไม่ไปแล้วตันตา3ครั้งโอ้ฟันไม่เอาแล้วพอแล้วก็ตัดโจหนังพยายามคิดถึงหนัง
หนังมันคืออะไรมันเป็นอย่างไรหนังในบางส่วนของกายก็นิ่มในบางส่วนของกายมันก็แข็งที่ขอโทษที่ซ้อนเท้านี่มันสวยไหมนั่นก็เป็นหนังเหมือนกันยังคิดถึงความไม่สวยไม่งามของหนังเริ่มจะไปแล้วก็ตัดโจกำกับด้วยคำบริกรรมพยายามคิดต่อพยายามคิดไม่ไหวแล้วมันจะไปแล้วก็ตัดโจใช้คำบริกรรมกำกับเองมันไม่อยู่กับตัดโจแล้วก็เริ่มที่เกศาอีกรอบหนึ่งเกศาแล้วก็โลมาแล้วก็นขาแล้วก็กันตาตัดโจหาข้อถ้าเพื่อว่ามันมีเราเคยสวดมนต์และมีข้อใดข้อหนึ่งที่รู้สึกประทับใจว่าเออใช่มันน่าเกลียดจริงๆเราก็เอาข้อนั้นก็ได้นั่นคืออานาปานสติคือให้จิตใจอยู่กับความรู้สึกของลมหายใจการสัมผัสของลมหายใจที่ปลายจมูกและจุดใดจุดหนึ่งในกายมันฝืนความรู้สึกมากเกินไปจิตจะอึดอัดไม่ยอมก็ไม่ต้องท้อแท้เรามาที่เรามาภาวนาแบบใช้ความคิดซะก่อนถ้าเราเอาเกศาโลมานขาจันตาตัดโจเป็นหลักก่อนพอจิตมันหายพยศไปบ้างเริ่มเชื่อฟังแล้วอยู่ในอาวาสแล้วน้อมจิตมาอยู่กับลมหายใจการดูความรู้สึกในกายตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าอย่างที่ได้อบรมมันก่อนก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะค่อยๆเริ่มจากต่ำไปหาสูงเริ่มจากหยาบไปหาละเอียดในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งกายก็แบ่งออกเป็นสี่ส่วนส่วนแรกคือศีรษะใบหน้ากับคอส่วนที่สองไหล่แขนมือนิ้วมือส่วนที่สามลำตัวหน้าอกท้องหลังตั้งแต่ต้นคอตลอดถึงกระดูกก้นกบสี่ร่างกายเชิญล่างตั้งแต่สะโพกลงไปถึงเท้าข้อ5ความรู้สึกในกายตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าพร้อมกันเลยนี่ก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะให้จิตใจทำงานยังเป็นระเบียบให้ฝึกให้จิตใจอยู่ในอาวาสเชื่อฟังแต่เราไม่ถูกใจกับวิธีนี้ก่อนที่จะให้จิตใจอยู่กับปลายจมูกและริมฝีปากและจุดที่ลมหายใจชัดที่สุดเราก็เอาเกศาโลมานขาทันตาตัดโจคิดได้ไม่ห้ามแต่คิดภายในกรอบที่เรากำหนดไว้ด้วยสติปัญญาคิดตามลำดับจากเกศาข้อแรกอย่าคิดก็คิดได้เกศาไม่ได้เกศาจริงๆแล้วก็โลมาไม่ได้โลมาก็นักขาไม่ได้นักขาก็ทันตาก็ทัดโจแต่ไม่ใช่กล่าวคำบริกรรมเหมือนนกแก้วนกขุนทองต้องนึกต้องพยายามมองไปอย่างไรที่ทำว่ามันไม่สวยเหมือนที่คิดจริงหรือเปล่ามันสวยจริงเหร
มันสวยตรงไหนมันไม่สวยตรงไหนเธอไม่ต้องเชื่อพระพุทธเจ้าไม่ต้องเชื่อครูบาอาจารย์ที่ว่ามันไม่สวยไม่งามเหมือนที่คิดแต่น้อยเราถือว่าเป็นสมุติฐานโดยความเคารพในพระพุทธเจ้าโดยความเคารพในครูบาอาจารย์เอาความคิดเอาข้อคิดของท่านเอามาดูใช่เปล่าเกศามันสวยหรือไม่สวยตรงไหนอย่างไรคิดได้ขนเล็บฟันหนังหลายรอบก็ได้แต่รู้สึกจิตใจเข้าที่แล้วก็จะขี้เกียจคิดแล้วถ้าจิตใจมีกำลังมีพลังแต่ขี้เกียจคิดแต่ว่าได้แล้วสติมาแล้วก็น้อมจิตมาอยู่ที่การสัมผัสของลมหายใจต่อไป